วันนี้ผมอยู่กับเจ้าวู่หลิง Air EV นะครับรถยนต์ไฟฟ้า 100% รุ่นเล็กที่เขาบอกว่าเป็น City EV ที่เปิดตัวมาไม่นานมานี้นะฮะเราได้มีโอกาสมาทดลองขับจริงวู่หลิง Air EV จะมี2รุ่นให้เราได้เลือกนะคือรุ่น Standard Range แล้วก็รุ่น Long Range คันนี้เป็นรุ่น Long Range ครับ Standard Range วิ่งได้200กิโลเมตรแต่ Long Range จะวิ่งได้300กิโลเมตรนะครับสูงสุดต่อการชาร์จนะครับพวกของการดีไซน์ต่างๆนะครับผมได้พูดเอาไว้คร่าวๆณงานเปิดตัวนะเดี๋ยวผมจะแนบคลิปตัวนั้นเอาไว้ให้นะฮะว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างแต่ว่าในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพากันไปชมกันแบบเร็วๆนะฮะว่าวู่หลิง Air EV คันนี้มีความพิเศษอะไรยังไงในรุ่น Long Range เนี่ยบอกสเปคคร่าวๆของคันนี้กันก่อนนะครับในเรื่องของความสูงมิติของตัวรถนะตัวนี้เนี่ยความยาวของรถจะอยู่ที่2974มม.ครับความกว้างอยู่ที่ 1,505 มิลลิเมตรและความสูงครับ 1,631 มิลลิเมตรครับคันนี้นะครับมอเตอร์เขาจะอยู่ด้านหลังเขาจะเรียกว่า Rear Wheel Drive นะครับอ๋อเดิมๆทีเราอาจจะเห็นแบบเขาจะขับหน้าซะเป็นส่วนใหญ่นะแต่ว่าคันนี้ขับหลังกำลังของมอเตอร์ของเขาครับพละกำลังอยู่ที่30กิโลวัตต์หรือราวๆ41แรงม้านะครับการดีไซน์ของเขานะฮะรถของเขาจะเป็นแบบ3ประตูครับคือจะมีประตูด้านข้าง2ฝั่งแล้วก็จะมีประตูด้านหลัง1ฝั่งประตูท้ายก็เป็นแบบแมนนวลเหมือนกันไม่มีระบบไฟฟ้ามาให้นะครับไฟข้างหน้าบอกให้นิดนึงสำหรับรุ่น Long Range จะมาพร้อมแบบไฟ LED ทั้งหน้าแล้วก็หลังแต่ถ้าเป็นรุ่นต่ำกว่านะครับเขาจะให้ไฟแบบฮาโลเจนมาโลโก้วู่หลิงอยู่ตรงนี้นะครับด้านหน้าจะเป็นพอร์ตชาร์จพอร์ตชาร์จตรงนี้เป็น AC อย่างเดียวนะครับไม่มี DC แต่ว่าตัวอะแดปเตอร์ที่เขาแถมมาให้ที่เป็นวอลชาร์จอ่ะเขาแถมมากำลังอยู่ 2.2 กิโลวัตต์เราสามารถเสียบเข้าตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าหากว่าเรามีวอลชาร์จทั่วไปที่เป็นหัว Type 2นะฮะอย่างเช่นที่ออฟฟิศของผมจะติดวอลชาร์จของ Tesla เอาไว้ติดวอลชาร์จของ Wallbox เอาไว้พวกนั้นจะเป็นหัว Type 2แล้วเราจะสามารถเสียบเข้ารถไฟฟ้าทุกคันที่ขายในประเทศไทยได้นะแต่ถ้าหากจะมาเสียบรถคันนี้นะครับทางวู่หลิงเขาจะแถมอะแดปเตอร์แปลงมาให้ก่อนเป็นอะแดปเตอร์สีดำๆที่เขาจะแถมมาให้เราต้องเชื่อมต่อตรงนู้นก่อนนะฮะเชื่อมต่อเข้ากับตัวที่ชาร์จของเราแล้วก็ค่อยมาเสียบเข้ากับตัวนี้นะครับอันนี้คือความแตกต่างที่จะบอกให้ได้ทราบกันเพราะบางทีถ้าแบบเอ้ยเดินไปที่บ้านเรามีวอลชาร์จเก่าอยู่จะมาเสียบไม่ได้ต้องใช้อะแดปเตอร์แต่ว่าอะแดปเตอร์นี้เขาจะแถมมาให้นะครับด้านหน้าของเขาเนี่ยโลโก้ถ้าตอนค่ำคืนนะเขาจะมีไฟออกมาให้ด้วยนะครับโซนข้างหน้านะครับมีเล่นโครเมียมแล้วก็มีเส้นสีฟ้าและที่อยู่ใต้เส้นฟ้าตรงนี้นะครับเป็นไฟ LED ก็สว่างเหมือนกันนะครับซ้ายไปขวาเลยนะครับส่วนไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้สีเหลืองๆนะครับตรงหน้าเนี่ยตุ่มตัวนี้เหมือนจะเป็นกล้องแต่มันไม่ใช่นะเป็นทึบๆไม่รู้ว่าเวอร์ชันของต่างประเทศมีหรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้ชี้ให้เห็นก่อนจับตรงนี้นูนๆไม่ใช่กล้องนะฮะก็ไม่มีกล้องจะมีเฉพาะด้านหลังฝั่งเดียวแต่ว่าคุณภาพของกล้องผมต้องบอกเลยว่าคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเทียบกับ MG4 นะครับผมว่า MG4 ทำได้ดีกว่านะครับอันนี้เรื่องของกล้องหลังต้องบอกไว้อย่างนี้ก่อนส่วนบริเวณส่วนนี้เป็นฝากระโปรงหน้าเปิดได้เหมือนกันอันนี้ที่ปัดน้ำฝนนะครับส่วนล้อมาพร้อมล้อ12นิ้วนะครับขนาดยางเดี๋ยวผมขึ้นเอาไว้ให้นะเดินมาด้านข้างนะครับเส้นโครเมียมตรงนี้เขาก็ไล่มาเลยนะมาจนถึงขอบกระจกเลยทีเดียวประตูเนี่ยมือจับของเขาจะดีไซน์ให้อยู่บริเวณตรงนี้นะเปิดออกมาอย่างนี้นะฮะด้านบนตรงนี้จะมีปุ่มกดสำหรับการปลดล็อกรถอันนี้คือกุญแจตัวนี้ถือว่าเป็นกุญแจดิจิตอลแบบอัจฉริยะนะถ้าสมมติว่าเราเดินออกไปข้างนอกรถหรือเดินออกไปไกลจากตัวรถครับเขาจะล็อกให้อัตโนมัติแล้วถ้าสมมติว่าเราเดินเข้ามาใกล้ๆรถอ่ะเหมือนเราพกกุญแจไว้อยู่กับตัวเดินเข้ามาเขาจะปลดล็อกให้เลยและเราก็เปิดประตูขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยนะครับประตูค่อนข้างแบนนะครับส่วนนี้แล้วก็เปิดออกมาค่อนข้างกว้างเลยนะครับส่วนบริเวณโซนด้านหลังสามารถนั่งได้ถึงอีก2คนเลยนะฮะตรงนี้เป็นเหมือนคล้ายๆสปอยเลอร์เนาะมีไฟท้ายที่อยู่ด้านหลังเป็นไฟท้าย LED สีแดงยาวนะฮะและมีโลโก้วู่หลิงอยู่นะครับอ่ะคราวนี้เราไปดูระบบภายในกันนะครับว่าพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้อะไรกับรถคันนี้บ้างพอเราเข้ามาในรถนะอย่างแรกกุญแจไว้ไหนก็ได้ติดตัวเราไว้ก็ได้นะครับเบาะเป็นเบาะแมนนวลนะครับปรับแบบนี้นะครับแล้วก็ข้อสังเกตคือถ้าเราเข้ามาในรถคือเขาจะไม่มีปุ่มกดสตาร์ทต้องเหยียบเบรกครับจนกว่าหน้าจอส่วนนี้จะขึ้นว่า Lady พอ Lady เสร็จปุ๊บเนี่ยถึงจะพร้อมสำหรับการขับขี่นะครับการขับขี่ของเราเกียร์ของเขาจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางเป็นแบบหมุนจะมี P คือ Park R N D นะครับถ้าสมมติว่าเราเข้าเกียร์ดีตอนนี้ผมเข้าละผมไม่สามารถที่จะเหยียบคันเร่งแล้วก็ไปได้เลยเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นระบบเซฟตี้ที่เราจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างนี้ก่อนถึงจะสามารถขับออกไปได้นะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนเผื่อว่าใครอยากจะขยับรถแต่ทำไมรถมันไม่ขยับต้อง
คาดเข็มขัดนิรภัยก่อนในรุ่น Long Range เองเนี่ยกระจกของเขาจะเป็นอัตโนมัตินะครับที่กดกระจกจะอยู่ส่วนนี้เรากดลงแบบนี้เห็นมั้ยกระจกก็จะลงดึงขึ้นทีนึงกระจกก็จะขึ้นเป็นทั้ง2ฝั่งนะมีเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้โฮให้ด้วยเวลาที่เราติดไฟแดงส่วนของหน้าจอนะครับในรุ่น Long Range เนี่ยจะอยู่ที่ 10.25 นิ้วส่วนในรุ่น Standard จะอยู่ที่7นิ้วนะครับแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแสดงผลการขับขี่และส่วนของ Infotainment นะครับถามว่าดูดีไหมในมุมมองผมนะถือว่าดูดีเลยในรถระดับขนาดนี้มีข้อมูลบอกอย่างชัดเจนเขาจะบอกความเร็วตรงนี้บอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ว่าเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วบอกเลนส์ที่สามารถขับได้ว่าอยู่เท่าไหร่ทางฝั่งซ้ายเนี่ยเขาจะแสดงสถานะการบริโภคพลังงานได้ด้วยนะให้เรากดที่จอยสติ๊กของพวงมาลัยด้านซ้ายนะครับซ้ายขวาเขาจะสลับหน้าได้สมมุติว่าถ้าเราปล่อยคันเร่งแล้วรถมันรีเจนพลังงานเขาก็จะบอกว่ามันรีเจนกลับมาเท่าไหร่ซึ่งรีเจนจะมีอยู่ทั้งหมด3ระดับเราตั้งได้ว่าจะเป็น weak normal แล้วก็ strong คือสูงนะครับแบตของ standard จะอยู่ที่ 17.3 กิโลวัตต์ส่วนแบตของรุ่น long range นะครับจะอยู่ที่ 26.3 กิโลวัตต์นะครับและกำลัง AC นะครับในการชาร์จจะแรงกว่านะตัวนี้จะอยู่ที่6.6 กิโลวัตต์นะครับทำให้ชาร์จได้เร็วขึ้นถัดมาตรงหน้าจอ Infotainment จะคล้ายๆกับทางฝั่งของแท็บเล็ตพวก Android ดูดีเลยนะดูดีเลยนะฮะก็จะมีพวกระบบต่างๆให้เราตั้งค่าได้นะครับอันนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดเยอะมากว่าเป็นอย่างไรนะครับเสียงของคันนี้เวลาเท่าที่ผมฟังเพลงจาก Apple Music นะตัวนี้เสียงเบสอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สมมุติว่าให้เต็ม10ผมจะให้อยู่สักประมาณราวๆ5นะครับไม่เกินนี้แต่ว่าเสียงกลางกับเสียงสูงผมให้คะแนนดีนะผมว่าเกิน7ขึ้นไปนะครับได้ยินเนื้อร้องชัดเจนถือว่าทำได้ดีเกินที่ผมคาดหวังเอาไว้ละกันนะครับมีโหมดนี้ด้วยนะ Reservation Charge สมมุติว่าบ้านใครติดมิเตอร์ TOU ใช่ไหมอยากจะให้ชาร์จตอน 4 ทุ่มก็ทำได้เช่นเดียวกันเมื่อคืนเนี่ยผมเสียไว้ที่ออฟฟิศผมจอดรถไว้ตั้งแต่ 2 ทุ่มแล้วก็ตั้ง Reservation Charge ไว้ให้เป็น 4 ทุ่มแล้วตื่นมาก็คือเต็ม 100% เลยนะนั่นหมายความว่าระบบนี้ทำงานได้ปกติเรื่องของ Diving Mode มันจะมีอยู่ 3 โหมดคือโหมด Eco Normal แล้วก็ Sport นะครับสามารถกดเปลี่ยนได้จากตรงนี้ได้เลยมาดูเรื่องของ Air Condition กันบ้างครับช่องแอร์ที่เราเห็นจะอยู่ทางฝั่งด้านซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางในความรู้สึกผมว่าค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวแล้วลมอ่ะมันจะมีให้เลือกอยู่9ระดับนะฮะอยู่ตรงกลางเราสามารถปรับขึ้นไปอย่างนี้สูงสุดจะอยู่ที่ระดับ9เราสามารถหมุนแบบแมนนวลก็ได้หรือว่าเราจะแตะเพื่อปรับแบบดิจิตอลทำได้เช่นเดียวกัน AC อยู่ปุ่มด้านซ้ายสุดนะครับปรับได้มันจะมีอยู่ทั้งหมด6ระดับเขาจะไม่บอกเป็นอุณหภูมินะอย่างเช่น24 25 22องศาไม่จะให้เป็นตัวเลข2ถึง6โลคือ1น่ะคือต่ำสุดเท่าที่รู้สึกมาผมขับมาโดยเฉพาะในช่วงตอนกลางคืนที่อากาศไม่ได้แบบร้อนมากๆทำให้หนาวได้เลยนะครับถือว่าแอร์ทำได้ดีในรถระดับนี้นะฮะที่เปิดประตูอยู่ตรงนี้นะครับแล้วจะเป็นที่ล็อกด้วยนะเวลาที่เราจะปลดล็อกอ่ะเรากดตรงนี้นะครับเพื่อให้ปลดล็อกทั้งสองฝั่งข้างๆก็จะมีที่ใส่สัมภาระแต่ไม่มีการรองพื้นให้มันเป็นวัสดุที่มันซับเสียงอ่ะไม่มีตอนนี้เป็นพลาสติกล้วนๆนะครับด้านบนอ่ะจะเป็นพลาสติกนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นพลาสติกตรงนี้จะไม่มีที่วางแขนนะแขนเราจะตกอย่างเงี้ยอาจจะต้องแก้ไขปัญหาโดยการจับด้านซ้ายแล้วก็วางอย่างนี้นะฮะถ้าอยากจะพักแขนพวงมาลัยก็กลมๆครับปุ่มมัลติฟังก์ชันอยู่ตรงนี้เป็นกลมๆแล้วก็สามารถกดซ้ายขวาได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงกดได้ตรงนี้เพย์พอร์ตกดได้ตรงนี้นะครับแต่อยู่ตรงนี้เสียงแต่เป็นประมาณนี้คันนี้รองรับการสั่งการด้วยเสียงด้วยแต่ถ้าว่าตอนนี้ยังรองรับแค่เฉพาะอันนี้ภาษาอินโดนีเซียเดี๋ยวรอดูในอนาคตซอฟต์แวร์ว่าจะเป็นยังไงเนาะมาพูดเรื่องของเบาะกันบ้างเบาะของตัวนี้ดีไซน์ผมว่าดูทันสมัยเลยนะคล้ายๆเกมมิ่งซีทหน่อยๆแต่ว่าไม่ค่อยได้อบรับมากเท่าไหร่ผมอ่ะผู้ชายขนาด165เนาะผมว่าเฮดรูมค่อนข้างเหลือเยอะก็จะเหลือสักประมาณเกือบ2กำปั้นเลยกำปั้นกว่าๆนะครับแล้วด้านบนจะมีไฟฉุกเฉินอยู่ด้านนี้นะครับไฟตรงนี้สามารถเลือกเป็นออนออฟหรือว่าเป็นออโต้เวลาเปิดประตูได้มาพูดเรื่องของกระจกหลังนิดนึงผมรู้สึกว่าภาพมันจะถูกบีบๆเข้ามาหน่อยมันจะทำให้ดูแบบเล็กกว่าปกติแต่ถ้าสมมติว่าเรามองดูแล้วรู้สึกทัศนวิสัยอาจจะยังไม่โดนใจเราอาจจะต้องหาโซลูชันที่แบบเอากระจกอื่นมาแปะก็ได้อันนี้บอกให้เป็นข้อสังเกตกันก่อนนะครับแต่ว่าข้อดีอย่างนึงของกระจกหลังตัวเนี้ยเขามี USB A เผื่อเอาไว้ติดกล้องหน้านะเผื่อใครจะซื้อติดกล้องหน้าเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องเดินสายให้ยากมี USB A อยู่ตรงนี้นะครับนอกจากตรงนี้มีที่ไหนอีกมีที่นี่ครับนี่มีพอร์ต USB A ครับสำหรับการชาร์จอยู่ด้านหน้าอีก2พอร์ตนะครับอันนี้พาดูคร่าวๆกับระบบต่างๆนะครับผมและเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะนำน้องวูหลิง Air EV รุ่น Long Range ตัวนี้นะครับขับขึ้นไปดอยสุเทพกันดูจะมาดูว่าพละกำลังน้องเขาไหวไหมการขับขี่เป็นยังไงบ้างนะครับระหว่างการขึ้นตรงนี้มีการรีเจเนเรตอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังถ้าพร้อมแล้วตามไปชมกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเดินทางกัน
ตอนนี้แบตเตอรี่ของเรา 93% 279กิโลเมตรนะครับตามระยะทางที่เหลือมันทุกกันอยู่2คนนะครับผมเป็นคนขับแล้วก็น้องตากล้องที่อยู่ด้านหลังตอนนี้เราใช้โหมด normal ในการขับนะครับระหว่างการขับขึ้นเขาตรงนี้หน้าจอของรถเขาก็จะมีการแสดงนอกจากความเร็วที่เราจะเห็นอยู่ทางมุมบนขวามือนะฮะด้านซ้ายมือเนี่ยเขาจะมีพวก consumption rateเราสามารถกดปรับตรงนี้ได้เขาจะบอกทริปกับคอนซัมชันเนี่ยก็จะเห็นกราฟว่าที่กำลังขึ้นไปเป็นยังไงคันนี้ท็อปสปีดเท่าที่ผมได้ลองขับและลองทำได้นะครับอยู่ที่106กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังตอนนี้ที่หน้าจอนะครับทางก็ถือว่ายังไม่เนินมากก็เห็นอัตราการบริโภคถ้าไปแม็กซ์สุดนี่ก็น่าจะอยู่ราวๆพุ่งไป30กิโลวัตต์อันนี้แค่อยากจะมาพิสูจน์ให้ได้ดูนะว่าWuling Air EV คันเล็กๆคันนี้นะครับเป็น City EV ไหนๆเราก็อยู่เชียงใหม่แล้วเราก็ต้องลองดูครับว่าจะขึ้นดอยได้หรือเปล่าตอนนี้อีกประมาณ3กิโลเมตรนะครับเราก็จะถึงดอยสุเทพกันแล้วก็ถือว่าขึ้นมาครึ่งทางแล้วนะครับก็ยังชิวๆมอเตอร์ไม่มีอาการบอกว่าขึ้นตรงขึ้นเต่าอะไรนะไปกันต่อครับไปกันต่อแต่ว่าเวลาที่ผมขับเข้ามาเงี้ยมันได้ยินเสียงเวลาเข้าโค้งนะได้ยินเสียงบอกตลอดเลยตอนนี้ผมนั่งคนเดียวด้วยนะนี่น้องตากล้องไปอยู่ข้างหน้าแล้วเราพยายามเลี้ยงความเร็ว30 40 50ราวๆนี้ครับก็ถือว่าเป็นความเร็วทั่วๆไปที่เวลาเราขึ้นเขานะเนี่ยมีเสียงบอกอยู่กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กยัดอัดนะฮะนี่จะต้องลองเช็คดูว่าเป็นเหมือนกันทุกคันหรือเปล่าวันนี้เราเลยจุดชมวิวที่2แล้วนะครับนี่ผ่านไปได้จะประมาณ2กิโลครับจะถึงพระนาดอยสุเทพช่วงล่างคันนี้เนี่ยผมว่ามันดูค่อนข้างที่จะออกติดไปทางแข็งด้วยทรงที่รถมันแคบด้วยแล้วก็รถมันสูงก็จะมีโครงเขย่าถ้าสมมติว่าเราเขย่ารถเนี่ยมันก็จะโครงๆไปมาโซนนี้เริ่มมีความชันขึ้นมาแล้วนะครับนี่แน่ชันเยอะอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่โค้งนี้เลยนะครับขึ้นไหมอันนี้คือเราใช้โหมด normal อยู่นะ normal ในการขับแอตโต้ทรีเรานำข้างหน้าถ่ายเนี่ยนะครับแล้วก็ขับไปเอ้าถึงแล้วโอ้เราถึงดอยสุเทพแล้วนะครับเนี่ยข้างหน้าของเราเองตรงเนี้ยดอยสุเทพละแน่นอนครับมาถึงเป้าหมายหมายใหม่ครับจากดอยสุเทพนะครับชิลไปดอยปุยเลยแล้วกันครับพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะฮะนี่ครับก็ยังไปได้นะนี่ด้านหน้าของเราเป็นดอยปุยอีก4กิโลแต่พระราชตำหนักอยู่อีก200นะฮะเราจะถึงที่ตรงนี้แล้วกันนะครับพระราชตำหนักภูพิงถนนวันนี้คอนดิชั่นก็ถนนแห้งนะครับฝนยังไม่ตกก็ถือว่าโชคดีที่เราขึ้นมาขับเกิน2ล้อหลังของ Wuling Air EV นี่เราจะถึงพระตำหนักภูพิงแล้วโอเคแล้วเราก็มาถึงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะครับเลยจากดอยสุเทพขึ้นมาอีกตอนแรกเราตั้งใจว่าจะให้ถึงดอยสุเทพเท่านั้นนะดูว่าทำได้ไหมสรุปคือทำได้นะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูนะฮะว่าตอนที่ลงอ่ะเขามีระบบรีเจเนเรตเบรกกิ้งให้ด้วยนะครับเขาจะมีให้เลือก3ระดับคือ weak normal แล้วก็ strong นะครับอ่ะไปต่อกันครับตอนนี้กำลังขับลงเขาแล้วนะครับจากพระตำหนักภูพิงเนี่ยผมตั้งให้เป็น strong นะอยู่ที่หน้าจอเนี่ย energy recovery นะครับไม่ต้องกดเบรกเลยเมื่อกี้ปล่อยให้ไหลๆเลยนะครับจะเห็นว่ามันจะมีอัตราการกู้คืนพลังงาน
ถ้าดูจากตาตรงนี้นะครับสักประมาณ10นะมันจะอยู่กลางๆระหว่าง0ถึงลบ20นะฮะอันนี้เป็นสตรองลองปรับเป็น normal ดู normal ก็จะลื่นขึ้นมาหน่อยนะฮะกราฟก็จะอยู่สักราวๆน้อยลบ0มาจนถึงไม่เกินลบ5ราวๆนี่ครับอ่ะถ้าเรามีบูดิ AEV คันนี้อยากจะขับขึ้นไปดอยสุเทพไปไหว้พระอะไรเงี้ยถามว่าทำได้ไหมคำตอบก็คือทำได้นะครับอันนี้ลองให้ได้ชมกันแล้วเนาะมาลองฟังเสียงช่วงล่างของคันนี้กันบ้างนะครับว่าเป็นไงบ้างคันนี้ด้านหลังเป็นมัลติลิงก์นะฮะแล้วก็ด้านหน้าแม็กเฟอร์สันสตัดตอนนี้เราวิ่งอยู่บนถนนคอนกรีตความเร็วเราทำอยู่ที่88 87อันนี้ผ่านลูกระนาดอยากให้ฟังเสียงว่าเป็นยังไงนะแล้วก็ช่วงล่างเท่าที่ผมรู้สึกนะออกแนวกระด้างหน่อยนะครับโดยเฉพาะเมื่อผ่านถนนที่มันเป็นคอนกรีตแบบนี้แล้วก็ไม่ค่อยเรียบเราจะเห็นว่ารถมันค่อนข้างเต้นนะครับลองพาขึ้นถนนลาดยางกันบ้างนะครับเห็นไหมว่าเสียงก็ดีขึ้นอยู่นะนี่ฟังดูนี่เป็นเส้นถนนลาดยางนะครับเราลองแซงนี้โหมด normal ลองเป็นสปอร์ตดูดิเป็นสปอร์ตลองขับสปอร์ตที่ความเร็วประมาณสัก90นะครับสปอร์ตนี่ถ้าเราจะเบรกไหมนี้จาก70 80จะชะลอเบรกเข้าโค้งเพื่อที่จะยูเทิร์นเบรกนี่ไม่จึ๊กนะไม่ใช่แบบแตะไปแล้วก็จึ๊กจึ๊กจนหัวทิ่มอะไรเงี้ยเบรกไม่หัวทิ่มนะก็ลงตามเท้าได้อยู่นะครับนั้นได้อยู่แล้วก็เรามาจากความเร็วสัก70 80เนี่ย30เนาะเราจะลองแซงคันนี้กดไป60แล้ว70แล้วเลยแล้วตีไฟเลี้ยวเข้านี่80ต่อไปเดี๋ยวพาไปนั่งกับสาวๆดีกว่าแล้วก็มาฟังความเห็นเขากันนะว่าลองนั่งสัก 3-4 คนแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เราอยู่ในรถกัน4คนนะครับผม165นะครับเป็นคนขับน้องพลอยสูงเท่าไหร่170ค่ะ100พลอย170นั่งข้างหน้านะครับน้องมิวข้างหลังครับ165แล้วก็เน็ต170เนาะน้องพลอยนั่งเป็นยังไงบ้างการปรับโพซิชันตอนนี้ส่วนตัวพลอยรู้สึกว่าข้างหน้านั่งเหยียดขาสุดก็ยังไม่รู้สึกอึดอัดก็ยังนั่งสบายอยู่คือปรับกบไปข้างหลังถ้าสามารถปรับให้มันได้สบายก็คือเราขายังไม่ชนเข่าไม่ชนแล้วก็เบาะนั่งสบายค่ะไม่รู้สึกว่ามันเล็กกว้างกว่าที่คิดกว้างกว่าที่คิดอาจจะด้วยพอยต์นั่งข้างหน้าด้วยหรือเปล่าแล้วด้วย170แต่หัวข้างบนยังเหลืออีกประมาณกี่กำปั้นนี่1กำปั้นกว่าเลยนะ2กำปั้นเลยสำหรับน้องพลอยนะครับผู้หญิงส่ง170ข้างหลัง165นั่งเป็นยังไงบ้างไม่ต้องกอดตัวเองแบบงี้ใช่ไหมไม่ต้องกอดขาแล้วก็แบบเพื่อที่จะหดเข้ามาใช่ไหมไม่ขนาดนั้นค่ะนั่งได้สบายเลยค่ะเพราะว่าข้างหลังแบบเกาะกับนั่ง1-2คนที่พักหัวก็เตี้ยอ๋อเตี้ยเกินคือมันไม่มีที่รองมันด้วยปะมีไหมมีที่รองแต่มันเล็กอ๋อโอเคอันนี้เป็นไงบ้างผู้ชายหลังพี่เข่าชนไหมไม่ชนเลยครับเดี๋ยวพี่เยอะมากครับอาจจะถ้านั่งแบบต้องก็อาจจะชันเข่าหน่อยแต่ว่าถ้าเราเอาเท้าสอดไปใต้เบาะข้างหน้าอะไรเงี้ยก็อาจจะสบายขึ้นครับประมาณนี้แต่ว่าถ้ารวมๆแล้วก็ให้เลือกได้นะข้างหน้าดีกว่าโอเคเข้าไปขับไปกินกงกินข้าวระหว่างตอนเที่ยงขนเพื่อนไปได้ไหมสี่คนนั่งได้แน่นอนนะครับคราวนี้อยากจะถามความรู้สึกว่าระบบช่วงลงช่วงล่างเวลาที่เรานั่งมาเนี่ยมันเป็นยังไงตอนนี้ที่เราวิ่งอยู่บนถนนมันก็เป็นถนนคอนกรีตด้วยนะครับก็จะมีเส้นชะลอความเร็วแล้วก็จะมีเนินลูกระนาดด้วยเท่าที่เราได้ไปลองนั่งมาแล้วเล่าให้ฟังหน่อยแต่ละคนถ้าเทียบกับรถยนต์คันอื่นๆที่พลอยนั่งมานะรู้สึกว่าคันนี้ยังไงเนี่ยมันรู้สึกชัดกว่ารู้สึกชัดกว่าชัดกว่าคันอื่นๆเขาเรียกว่ามันกระด้างเป็นอาการกระด้างกว่าใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแต่ต้องบอกก่อนว่าคือรถตัวนี้มันเป็นเซกเมนต์ที่ค่อนข้างเล็กเนาะเป็นรถเซกเมนต์เล็กดังนั้นถ้าเราไปเปรียบเทียบกับตัวสูงเอ้ยของเราขับเป็น Vios ใช่ไหมใช่ค่ะ
ของปีของปี2013ถือว่าค่อนข้างนานละประมาณ10ปีนะ10ปีกับรถระดับนั้นแล้วก็กับมาเทียบรถปัจจุบันช่วงล่างของคันที่เราขับกับคันนี้ตอนที่เราได้นั่งเราชอบอันไหนมากกว่าแล้วมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยส่วนตัวมิวก็ยังแอบให้คะแนนกับมีออสอยู่ค่ะแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ได้แย่มากนะคะมันก็เหมือนที่ทางพี่ต้อมกับพลอยได้บอกไปว่ามันจะมีความกระด้างแล้วตอนเมื่อกี้ตอนที่ไปทดสอบขึ้นลูกระนาดอะค่ะมันมีความแบบกระดอนกระดิ่งก็เรียกว่าการรีบาวด์ค่อนข้างแข็งหน่อยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่มากด้วยความที่น้องเขาอ่ะเขาขับคันนั้นเป็นปกติเขาจะได้รู้ความแตกต่างแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราเอาคันนี้ไปเปรียบเทียบกับวีออสคือแน่นอนมันมวยคนละคู่อยู่แล้วแต่อยากจะให้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ได้ฟังเฉยๆแน่นอนว่าช่วงล่างของวีออสพวกนั้นอ่ะมันเป็นรถที่เทียร์สูงกว่ามันก็เลยทำได้ดีกว่าแล้วเราคิดว่าใครที่เหมาะกับรถคันนี้ก็น่าจะเป็นคนที่ใช้รถในเมืองมากกว่าคือมีรถประจำของตัวเองอยู่แล้วอะเราแบบอยากได้อีกคันนึงมาแบบขับเป็นรถคันที่2ใช่เป็นรถคันที่2ขับแค่ในเมืองแล้วก็คนที่มีอายุขึ้นมาหน่อยคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยเป็นขับรถคันเล็กๆไม่ได้อันตรายมากไว้ขับให้ซื้อให้เขาใช้ในเมืองขับรถทั่วไปไปซื้อของไปนู่นไปนี่ไปขับในหมู่บ้านขับในหมู่บ้านอะใช่สำหรับผมก็คิดเหมือนน้องพลอยเลยก็อย่างที่บอกไม่ควรเป็นรถคันแรกและรถคันเดียวในบ้านไม่ใช่เพราะว่าแน่นอนคุณจ่ายเท่านี้เพื่อคุณอยากจะทำอะไรสักอย่างอยู่แล้วอยากจะไปต่างจังหวัดบางทีมันไม่มี DC อ่ะอันนี้คือเป็นอีกข้อนึงที่จะต้องพิจารณาด้วยนะครับที่ประกอบกันเข้าไปเนาะโอเคอันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับจากการนั่งทั้ง4คนแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันพาร์ทถัดไปครับอ่ะสรุปรวบรวมให้หลังจากที่ได้ลองขับละวันนี้ผมขับเป็นวันที่2เมื่อวานขับไปรอบหนึ่งขับไปที่หลังมชด้วยนะเพราะว่าโซนนั้นเนี่ยจะมีพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัดมีซอยที่เข้าไปในหอพักต่างๆนะครับผมเคยขับ Tesla เข้าไปผมเคยขับ BYD เข้าไปโดยเฉพาะ Tesla นี่มันทำให้มันแคบอะเวลาที่จะสวนรถกับคันอื่นรถคันอื่นสวนมาเราต้องชะลอเพื่อหลบแต่คันนี้เข้าไปซับแซกได้ง่ายสบายเรื่องของความคล่องตัวนะอันนี้ต้องบอกเลยตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าด้วยความที่บูลลิ่งแอร์ EV คันนี้เขาดีไซน์เป็น City EV เน้นการใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับระยะ300เพียงพอนะครับต่อการใช้งานแล้วด้วยความที่รถมันคันเล็กมอเตอร์มันเล็กมันก็เลยกินไฟได้นิดหน่อยนะครับเนี่ยเราขับมาจากออฟฟิศแล้วก็ขึ้นเขานะครับจาก 100% ตอนนี้เราเหลืออยู่ประมาณ 76% นะครับเราทำระยะทางได้47กิโลเมตรแต่หน้าจอตอนนี้ที่เหลือนะครับอยู่ที่228กิโลเมตรนั่นคือส่วนต่างเนาะก็บวกกันไปนะครับพวงมาลัยผมรู้สึกว่าตอนที่ขับแบบเร็วๆมันไม่ได้เบามากแต่มันก็ไม่ได้หนักจ๋านะครับวิสัยทัศน์เนี่ยผมว่ามันโอเคนะมองเห็นกระจกด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับกระจกบานหน้าก็ใหญ่ด้านข้างก็ใหญ่นะครับเรื่องของคันเร่งคันนี้อัตราเร่งผมว่าถ้าเทียบกับอีโคคาร์เล็กๆนะต้องไปเทียบกับไซส์เล็กๆนะเฮ้ยผมว่ามันได้อยู่นะมันได้อยู่คือมันอาจจะแบบไม่ได้พุ่งพรูดแต่ว่ามันก็สามารถช่วยให้เวลาที่เราเร่งแซงอ่ะมันสามารถทำได้เบรกคันนี้ผมว่าทำได้ดีอยู่นะทำได้ดีอยู่เวลาที่แบบผมขับมาเร็วๆนะพยายามที่จะลองทดสอบเบรกมันดูเอาอยู่นะครับเป็นไงกันบ้างครับผมกับพรีวิวทดลองครับ Wuling Air EV คันนี้นะครับหวังว่าจะได้เห็นบรรยากาศต่างๆข้อมูลต่างๆที่พวกผมได้ให้ไปในณวันนี้นะครับทั้งการขับในเมืองทั้งการขับขึ้นเขาดอยสุเทพพาไปพิสูจน์แล้วว่าน้องเขาก็ไหวนะฮะเอาเป็นว่าในรอบนี้ต้องขอขอบคุณครับทาง Wuling City EV เชียงใหม่บายแสงชัยนะครับที่อนุเคราะห์ให้พวกเราได้ยืมรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้มาให้พวกเราได้ทดลองขับกันนะครับสำหรับใครที่อยู่โซนเชียงใหม่เชียงรายหรือว่าทางภาคเหนือนะฮะถ้าอยากมาลองสัมผัสอยากจะมาลองเทสต์ไดรฟ์เดี๋ยวผมทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ให้สำหรับWuling EV City เชียงใหม่นะครับจะขึ้นไว้ให้ที่บนคลิปนี้แล้วก็ไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับจริงๆสำหรับสาขานี้เองเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีรถไว้รอส่งมอบค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ
เยอะสุดในโซนภาคเหนือเลยทีเดียวนะครับเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆเดี๋ยวยังไงก็ไปติดตามแล้วก็สอบถามทางศูนย์บริการได้เลยนะครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ครับถ้าหากใครมีคำถามอื่นเพิ่มเติมสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบข้อมูลเหล่านั้นให้สำหรับราคาของรุ่นนี้นะฮะถ้าเป็น Standard Range นะครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 395,000 บาทนะครับส่วนรุ่น Long Range นะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่ 465,000 บาทนะครับโปรโมชั่นต่างๆส่วนลดต่างๆติดตามได้ที่ด้านล่างนะครับไปสอบถามกับทางเซลล์ได้เลยขอบคุณสำหรับการติดตามในคลิปนี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้องไปมุดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ